สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพามาชมดอกไม้เป็นไม้ในตระกูลพุทธนะคะแต่ว่าพุทธต้นนี้จะไม่มีกลิ่นหอมนะคะส่วนตัวไม่ได้กลิ่นหอมของเขาเนาะอันนี้ชื่อว่าพุทธกุหลาบค่ะที่เราคิดว่าที่คนตั้งชื่อว่าพุทธกุหลาบเนี่ยก็น่าจะเพราะว่าฟอร์มดอกกลีบดอกเขาเป็นซ้อนๆแบบดูพลิ้วปลายกลีบดอกนะคะดูพลิ้วเหมือนดอกกุหลาบนั่นเองนะคะใบเขาจะเป็นมันเงาสวยค่ะเลี้ยงไม่ยากเลยชอบน้ำนะคะแต่ว่าน้ำต้องระบายได้ดีไม่ขังแฉะนะคะไม่งั้นจะเน่าตายนะคะชอบแดดจัดเช่นกันค่ะส่วนการบำรุงเนี่ยก็ปุ๋ยคอกทั่วไปหรือไม่ก็จะเป็นสูตรเสมอก็ได้นะคะหรือช่วงที่หมดดอกแล้วแล้วเราตัดแต่งกิ่งพอตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วเราก็ใส่สูตรที่ปุ๋ยสูตรที่ตัวหน้าสูงๆอย่างเช่น2577ก็ได้เช่นกันนะคะส่วนหลังจากนั้นก็เป็นสูตรเสมอสูตร16ก็ได้หรือจะเป็นออสโมโคสสูตร16ก็ได้นะคะนี่พุทธต้นนี้เราปลูกมาได้สักประมาณหลายปีแล้วนะสัก 4-5 ปีน่าจะได้แล้วค่ะแต่ว่าที่เห็นมันเป็นพุ่มเล็กเนี่ยเพราะว่าคอยตัดแต่งเอาไว้นะคะโดยเฉพาะตรงนี้เนี่ยมุมนี้เราจะคอยตัดตลอดเพราะว่ามันกิ่งกะทางเดินนะคะแล้วก็จริงๆแล้วข้างล่างเนี่ยเราก็จะคอยตัดแต่งเช่นกันนะดูจากโคนค่ะโคนเริ่มใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพอหมดดอกใช่ไหมคะป้าก็จะทำการตัดแต่งโคนออกให้โล่งจะเอาโคนเนี่ยออกให้โล่งเลยนะคะเพื่อที่จะให้เขาสูงขึ้นไปเลยหัวเรานะคะวิธีการขยายพันธุ์ไม่ยากเลยขยายพันธุ์ง่ายมากชำกิ่งหรือตอนกิ่งนะคะปาเนี่ยจะตัดกิ่งไปชำประจำนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นอีกหนึ่งไม้ดอกที่ชอบแดดแล้วก็แนะนำเลยค่ะเหมาะถ้าใครที่ชอบจัดสวนสไตล์อังกฤษหรือสไตล์ยุโรปเนี่ยพุทธกุหลาบนะคะก็เป็นอีกหนึ่งไม้ทางเลือกที่สามารถเอาไปปลูกแซมในสวนยุโรปได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่เกิดจากกิ่งปักชำของเราค่ะต้นนี้นั่นเองค่ะต้นนี้ที่เกิดจากกิ่งปักชำนะคะก็คือจะบอกว่า2ต้นเลยเอามาวางไว้เรื่องของเรื่องเนี่ยค่ะเนี่ยชำแล้วก็เอามาวางทิ้งๆไว้นะคะจนสุดท้ายต้นมันโตแล้วรากก็แบบไปไกลแล้วเลยต้องปล่อยให้เขาอยู่ตรงนี้ไปเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับแดดจัดเนาะอ๋อเมื่อกี้ลืมบอกเนาะศัตรูพืชไอ้หนอนชาเขียวอะค่ะหนอนตัวเขียวๆอ้วนๆที่หน้าตามันเหมือนต่างดาวอะไอ้ตัวนั้นแหละนะถ้าหนอนพันนั้นถ้าผีเสื้อหนอนตัวนั้นอะมาไข่แล้วก็หนอนมันกินเมื่อไหร่นี่นะคะคือแบบใบจะหายภายในชั่วข้ามคืนน่าจะกัดกินแบบอย่างรวดเร็วมากเลยนะคะดังนั้นเราก็คอยสังเกตแต่ที่บ้านเนี่ยถ้ามีผีเสื้อเมื่อไหร่ต้องมาคอยสังเกตแล้วนะคะเราก็จะทำการตัดให้ไปทั้งกิ่งเลยค่ะเอาไปโยนทิ้งทั้งกิ่งเลยนั่นเองนะคะสวยงามมากสีขาวแบบขาวเลยอะค่ะเลยทำให้ถ่ายคลิปยากพอสมควรเห็นไหมฟอร์มดอกคนน่ารักเนี่ยค่ะน่ารักมากเลยอะเขาก็จะแบบว่าออกดอกตามปลายยอดอย่างนี้นะคะเนี่ยเราก็จะเป็นดอกเป็นกระจุกอะค่ะเขาจะทยอยบานนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้ามีอะไรตกหล่นไปก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนคะก็มาแนะนำเท่าที่ตัวเองนึกออกแล้วก็จากประสบการณ์ที่ตัวเองซื้อมาปลูกต้นนี้เป็นต้นแรกที่ซื้อมาปลูกและหลังจากนั้นต้นอื่นๆเกิดจากการปักชำของเราเองเลยค่ะอ๋อนี่ดูเขาแผ่จากตรงนี้ใช่ไหมแผ่ไปนู่นเลยนะคะเนื่องจากทางนู้นมันไม่ใช่ทางเดินที่เราจะเดินไงเราก็เลยปล่อยมันก็สวยเห็นไหมเห็นสีขาวดอกๆเล็กๆเนี่ยส่วนตรงนี้มันเป็นทางเดินเราต้องตัดออกนะคะแล้วแถมที่สำคัญมะม่วงค่ะมะม่วงมันเริ่มคลุมแล้วไงเขาก็เลยโตไม่กึ่งเนี่ยค่ะแต่ไม่เป็นไรนะดูสวยๆค่ะสวัสดีค่ะ